ครับผมสวัสดีครับวันนี้นะครับได้มีโอกาสได้กลับมาที่บ้านเกิดที่จังหวัดชลบุรีฮะได้มาทำการตัดหญ้าสวนไม้ป่าซึ่งไม้ป่านี้จะมีอายุประมาณ2ปีครึ่งแล้วก็ที่เพิ่งปลูกก็อายุประมาณ6เดือนฮะเราจะไปดูกันเลยนะครับที่เห็นในต้นนี้นะฮะอายุ6เดือนครับอันนี้จะเป็นต้นไม้แดงนะส่วนอันนี้จะเป็นต้นประดู่ป่านะครับผมนี่ก็ประดู่ป่านะครับส่วนต้นนี้จะเป็นต้นกระบอกนะฮะจะเป็นต้นแดงนะครับผมต้นแดงรู้สึกว่าจะงามดีฮะนี่จะเป็นต้นแดงต้นนี้จะเป็นสะเดาฮะสะเดา2ปีครับผมนี่จะเป็นต้นไม้แดงนะฮะที่เห็นนี้ก็จะเป็นสะเดานะฮะสะเดาอายุ2ปีเสร็จๆครับผมเจอต้นนี้จะเป็นต้นจะเป็นต้นประดู่ป่านะครับนี่6เดือนครับประดู่ป่าครับผมส่วนด้านนี้จะเป็นอันนี้เป็นต้นแดงครับก็จะเป็นต้นแดงเหมือนกันนะครับนี่จะเป็นต้นมะค่ามงนะฮะ2ปีครึ่งฮะตอนนี้ต้นประดู่ป่านี่ก็2ปีครึ่งเหมือนกันต้นสูงนะเติบโตดีมากเป็นไม้ประจำถิ่นที่สำคัญคือเป็นไม้ประจำจังหวัดชลบุรีด้วยนะครับเป็นประดู่ป่านะครับต้นนี้จะเป็นต้นแดงนี่ก็จะเป็นต้นพยุงครับผมส่วนต้นนี้นี่ไม่แน่ใจว่าต้นอะไรก็ขึ้นเองแล้วก็เก็บไปดูฮะเผื่อเป็นไม้ที่มีคุณค่าหรืออะไรก็ว่ากันไปนี่ครับประดู่ป่าสูงมากฮะ5เมตร6เมตรละอายุ2ปีครึ่งฮะส่วนแถวนี้ฮะแถวนี้จะเป็นสะเดาทั้งหมดนะครับอยู่ประมาณ10ต้นครับต้นไม้อายุ2ปีครึ่งเนี่ยอยู่ประมาณมีประมาณสัก30ต้นแล้วก็ส่วนอายุ6เดือนก็มีประมาณสัก70ต้นฮะนี่เป็นต้นประดู่ป่านะครับผมย้อนแสงนิดนึงนะต้นนี้คือต้นยางนานะฮะอายุปีครึ่งเช่นกันครับนี่ต้นไม้แดงนะฮะนี่จะเป็นต้นชิงชันนะต้นชิงชันมีตะเคียนทองครับผมจะพาไปดูต้นชิงชันต้น2ปีครึ่งหน่อยก่อนถึงชิงชันนี่ต้นแคนาฮะขอโทษนะครับต้นกระพี้เขาควายฮะนี่คือต้นกระพี้เขาควายฮะ2ปีครึ่งฮะอันนี้ก็จะเป็นกระพี้เขาควายเหมือนกันครับผมส่วนต้นนี้จะเป็นต้นชิงชันใบจะคล้ายๆกับกระพี้นะนี่ก็ต้นชิงชันนะฮะจะเป็นมะค่าโมต้นนี้คือต้นกระบอกฮะนี่ต้นไม้แดงครับนี่คือต้นมังมีนะต้นนี้คือต้นมะค่าโมงนะย้อนแสงนิดนึงนะน
นี่จะเป็นต้นมั่งมีต้นมั่งมีฮะด้านนี้ด้านต้นสูงนี่จะเป็นต้นมหาดนะครับผมขึ้นเองครับมหาดนะครับจะออกจะไปดูทางนี้หน่อยนะนี่จะเป็นประดูปลาตะเคียนทองนะครับผมเป็นประดูนะฮะส่วนต้นใหญ่นี่คือต้นนี้อาจจะ10ปีขึ้นนะต้นพยุงนะครับผมยุงไส้นี่มี2ต้นนะครับมีต้นนี้ต้นหนึ่งแต่ว่าล้มไปแล้วนะแต่ไม่ตายนะนี่จะเป็นประดูปลานะครับเป็นประดูปลานะอันนี้ครับพยุงที่ล้มเนี่ยเขาจะแตกแขนงออกมาโตไวมากเลยอันนี้เป็นสะเดาอันนี้จะเป็นต้นปีบต้นปีบจะเป็นยางนานะฮะประดูป่านะประดูป่าตอนกลับมาถึงนี่โอ้หญ้าท่วมแล้วหญ้าท่วมต้นไม้เลยนี่ก็ต้นประดูป่านะฮะต้นมะคดฮะเรียกมะคดจะเป็นต้นไม้แดงอันนี้จะเป็นต้นสักทองนะครับผมนี่จะเป็นต้นปะดูป่านะครับ2ปีครึ่งเช่นกันฮะโอเคนะครับสำหรับทริปนี้ช่องตูโมกกับปู่นพก็ได้มาอัปเดตส่วนไม้ป่าที่อยู่ที่จังหวัดชลบุรีนะและอยู่ที่บริเวณด้านหลังบ้านฮะสวนหลังบ้านเดิมๆจะเป็นสวนมะพร้าวอ่ะก็ถ้าชอบก็กดไลค์กดติดตามให้กับช่องซูโม่กับปู่นพให้ด้วยนะครับสวัสดีนะครับขอบคุณครับ